สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดร.กุลวดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนพูดคุยนะคะว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเวลาอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนเนี่ยเราก็อยากจะรู้สึกว่าเราได้รับซัพพอร์ตจากเขาใช่มั้ยคะเหมือนกับว่าเขาสนับสนุนเราเขาเป็นกําลังใจให้เราเขาจะช่วยเหลือเราใช่มั้ยคะในทางกลับกันแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นแฟนใครเราเป็นคู่รักของใครเนี่ยเราก็อยากจะให้เขารับรู้ว่าเอ้ยเราก็จะอยู่ตรงนี้สําหรับเขานะเราจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอใช่มั้ยคะแต่บางทีเนี่ยคำพูดอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอเนาะบางทีเขาก็อาจจะยังไม่เชื่อสนิทใจว่าอยู่เคียงข้างเขาหรือเปล่านะคะวันนี้ครูเอ๋อ่ะจะมานำเสนอนะคะว่าทำยังไงอ่ะเขาถึงจะรับรู้ได้ว่าเราอ่ะจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะคะเราจะเป็นสายซัพพอร์ตนี่แหละจะคอยซัพพอร์ตเขานะคะไม่ว่าจะทุกข์จะสุขก็ตามนะคะทีนี้เรามาเริ่มตั้งแต่อย่างแรกเลยเนี่ยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเราอยากจะรู้สึกว่าเราได้รับซัพพอร์ตอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าคนที่จะมีความสุขเนี่ยหลายๆครั้งเลยนะคะเขาจะมักรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีคนรอบข้างนะคะมีซัพพอร์ตเน็ตเวิร์กนะมีเครือข่ายนะคะมีคนที่เราสามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือได้นะคะขอแรงใจได้ขอความสนับสนุนได้นะคะคนที่มีความสุขเนี่ยมักจะมีเครือข่ายพวกนี้อันนี้หมายถึงบุคคลทั่วไปเลยนะคะเครือข่ายของเราก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่แล้วในที่สุดก็คือคู่รักหรือแฟนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาดูในความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกนะคะความสัมพันธ์ในเรื่องของแฟนเรื่องของคู่รักเนี่ยค่ะเราทำยังไงให้อีกฝ่ายเขารู้ว่าเราเนี่ยจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาได้เสมอนะคะมันมีงานวิจัยนะคะคุณเอกก็ไปอ่านมาเนอะเขาบอกว่าเวลาเราจะอีกคนนึงเนี่ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับซัพพอร์ตจากเราเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากการที่เราเนี่ยสามารถที่จะแสดงให้เขาเห็นนะคะว่าตอนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเราสนับสนุนเขายังไงเรามีกำลังใจให้เขายังไงเราชื่นชมเขาได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มจากช่วงเวลาดีๆก่อนนะคะในช่วงเวลาดีๆเนี่ยเวลาสมมติว่าเขาประสบความสำเร็จนะคะอย่างแฟนเราเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งทำอะไรได้ตามเป้าหมายของเขาก็ตามเนี่ยเราแสดงความชื่นชมนะคะแสดงแรงใจกำลังใจการสนับสนุนของเราเนี่ยค่ะอาจจะพาเขาออกไปทานข้าวพาไปเฉลิมฉลองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยค่ะในช่วงที่เป็นกู๊ดไทม์นะคะเวลาดีๆนะคะช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆของชีวิตเนี่ยค่ะการที่เราทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าอ่ะในเมื่อเวลาดีๆเนี่ยเราก็ยังสนับสนุนเขาเราก็อยากจะแบบว่าชื่นชมเขาอยากจะให้กำลังใจเขาเนี่ยเขาก็จะรับรู้ได้ว่าในเวลาที่ไม่ดีเท่าไหร่ในเวลาที่เขาทุกข์ใจเนี่ยเราก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอให้ถึงวันที่มันมีความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นกับคู่ของเรากับแฟนของเรานะคะก่อนที่เราจะโชว์ซัพพอร์ตนะคะให้เราเริ่มเลยนะวันนี้นะคะในโมเมนต์ดีๆของชีวิตนะคะเวลาเขาประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำแล้วสมควรได้รับคำชื่นชมสมควรได้รับกำลังใจจากเรานะคะเราก็แสดงให้เขาเห็นตรงนั้นเลยเนาะว่าเราพร้อมนะคะที่จะสนับสนุนเขาพร้อมที่จะชื่นชมเขาพร้อมที่จะให้กำลังใจเขานะคะเพียงแค่นี้นะคะเขาก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าในเวลาที่เขามีทุกข์หรือเวลาที่มันไม่ใช่ความสุขอย่างที่แบบสูงๆเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะในความทุกข์ใจของเขาอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่เคียงข้างเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงนะคะที่ครูเออยากจะเอามาฝากวันนี้นะคะทำยังไงเนี่ยให้แฟนเราหรือคู่รักของเขาเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าเราเนี่ยจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วครูเอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ